เดตถึงคดีเมจิกสกินและลูกที่ได้เข้าพบเจ้าที่เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็เมื่อวานหนูได้เข้าไปพบมาแล้วค่ะก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็หนูก็ไปที่อย.ต่อค่ะเพื่อไปจ่ายค่าปรับค่ะตัวของเราก็คือเพียงจ่ายค่าปรับแล้วจบคดีอันนี้หนูจำรายละเอียดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่คำศัพท์กฎหมายใช่แล้วหนูก็คือจับใจความไม่ได้รู้แต่ว่าอาจจะคือไม่แน่ใจคือรู้ว่าทำผิดแล้วต้องไปจ่ายแต่รู้แค่นี้ค่ะแต่ว่าอันนี้หนูจำไม่ได้จริงๆตัวสินค้าของเราเป็นตัวบริโภคหรือเป็นครีมทาหรือว่ายังไงเป็นตัวครีมทาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูใช้ข้อความที่เหมือนเกินจริงใช่ค่ะก็เลยจะโดนตรงจุดนั้นไปเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงกับเราไงบ้างว่าเราจากนี้จะต้องปฏิบัติตัวยังไงทางคุณตำรวจอะค่ะก็ให้เหมือนคำแนะนำว่าไม่ได้ห้ามคือไม่ได้ผิดกฎหมายนะว่าถ้าเราจะรับแต่ว่าที่เราผิดเนี่ยเพราะว่าเราใช้ข้อความโฆษณาเกินจริงอะค่ะคือเราจะผิดตรงนี้อันนี้คือผิดเลยแต่ว่าถ้าเรารับสินค้าโดยที่เราตรวจสอบทุกอย่างถูกต้องแต่ว่าข้อความโฆษณาคือเราอยู่ในอันที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยอันนี้คือรับได้ไม่โดนค่ะใช่ก็ได้ความรู้มาใหม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าคือหนูเองก็ไม่รู้แบบข้อกฎหมายพวกนี้เลยแล้วก็คือเราก็แค่คิดว่าการใช้คำหนึ่งบางทีแบบใช้คำผิดแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบคดีแบบคดีเลยกลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าปรับที่เราต้องเสียเท่าไหร่ค่าปรับที่ต้องเสียหนูไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าหนูวันนั้นหนูไปกับพี่ทนายด้วยค่ะก็หนูเซ็นใบมอบอำนาจให้พี่ทนายเป็นคนจ่ายแล้วก็หนูต้องไปที่ศูนย์ราชการต่อเพื่อไปเจอพี่ตำรวจคนนี้ที่จะต้องเซ็นเอกสารค่ะก็คือวันนั้นเราต้องไปทั้งหมด3ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกจากที่แบบว่าได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ค่ะก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เราแบบว่าไม่รู้อีกเยอะเลยอะค่ะคืออย่างแรกที่หนูได้คือแบบว่าความรู้เท่าไม่ถึงการอะค่ะแล้วก็รู้แบบเฮ้ยเรารู้แบบไม่รู้กฎหมายอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าแบบเราเช็คดีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีแบบว่าความแบบละเอียดการใช้คำการโฆษณาเกินความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข็ดไหมกับเรื่องรับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยต่อไปในอนาคตถามว่าเข็ดไหมหรอคะก็คือรู้สึกไม่ดีมากกว่าที่เราเหมือนแบบว่าได้โพสต์ไปได้โฆษณาเกินความจริงบางทีคนที่ติดตามในช่องทางของเราอะค่ะบางคนเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าเฮ้ยนักแสดงมารีวิวกันเยอะมันต้องเป็นความจริงแน่เลยมันเหมือนเราไปหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกผิดตรงนี้จริงๆที่แบบลงรูปไปแล้วไม่ได้เช็คคำพูดดีๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นบทเรียนให้เราด้วยหลังจากนี้ยังมีขั้นตอนอะไรติดไหมคะหรือว่าเรียบร้อยแล้วคงแบบหลังจากนี้ถ้าณตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีอะไรต่อนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีรอบ2หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะที่พี่เขาพูดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าในขั้นตอนแรกเนี้ยคือถือว่าจบเลยเรื่องนี้พอแบบได้ยินข่าวแรกๆเนี้ยแบบรบกวนใจไหมคะมันรู้สึกว่ามันโทษสูงยอดเงินสูงรบกวนใจรู้สึกไม่รบกวนใจนะคะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราทำผิดจริงๆอ่ะเราใช้ข้อความที่มันแบบว่าเกินความจริงไปเลยพอเรามาอ่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีเลยค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบดีด้วยค่ะแล้วเพิ่มมาตรการยังไงบ้างคะหลังจากที่ต่อไปนี้ถ้าสมมติมีงานรีวิวเข้ามาสินค้าจะต้องมีการตรวจสอบยังไงบ้างก็ต้องตรวจสอบเยอะๆค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการไปเหมือนทางตำรวจบอกว่าอาจจะมีต้องไปขอทางอย.ด้วยก่อนที่เราจะทำอะไรก่อนที่เราจะลงโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องศึกษาในเรื่องรายละเอียดพวกนี้เพิ่มเติมค่ะให้แบบชัดเจนแล้วก็แบบเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะบางทีแบบคำพูดมันกำกวมเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วใช่ไหมหลังจากนี้ไม่กังวลใจแล้วค่ะไม่กังวลใจรีวิวเหมือนเดิมอุ้ยก็ต้องมีสติแล้วก็พิจารณามากขึ้นค่ะจ้าเรื่องหนังเรื่องกระแสมันก็หลายอย่างเนาะได้ติดตามถ้าณตอนนี้ไม่ได้ติดตามเลยค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่เงียบๆแล้วก็บางโรงก็อาจจะเอาจากโรงด้วยแล้วแม่ค่ะใช่ส่วนตัวเราในฐานะนักแสดงรู้สึกเฟลไหมคะเพราะว่าแบบคนอาจจะไม่ให้การตอบรับไม่เฟลค่ะไม่เฟลสำหรับตัวหนูนะคะแต่ว่าหนูเป็นห่วงพี่ทีมงานแล้วก็นักแสดงท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนแบบแต่ละคนเขาตั้งใจทำงานเขาก็อาจจะ
อยากให้แบบพี่ๆผู้ชมเข้ามาชมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะหนูก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายคือเรื่องมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟแต่ว่าก็เราถือว่าเราทำในพาร์ทของหน้าที่นักแสดงแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ปัญจันหรือว่าทีมงานไหมคะไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยแล้วก็พี่ทีมงานก็ไม่ได้เจอด้วยค่ะเพราะว่าหนังเข้ามาสักพักนึงแล้วอะค่ะมันก็จบไม่ค่อยได้เจอเลยส่วนตัวเขาคิดว่าหนังมันแบบออกจากโรงไวไปไหมไม่แน่ใจอะค่ะมันถือว่าเร็วไปอะ ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูเป็นเล่นหนังเรื่องที่สองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าปกติแล้วหนังเข้าโรงมันคือประมาณระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่มีคนเอาภาพออกมาแชร์ว่าโรงหนังอาจจะแบบโล่งว่างหนูเห็นกับว่างหมดเลย ว่างหมดเลย ก็อาจจะแบบว่าเขาก็ไม่ดูกันจริงๆอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบถ้าเป็นไปได้ใครอยากดูก็ดูก็ยังลงโปรโมทเชียร์ๆเหมือนเดิมถ้าใครแบบว่าอยากดูมันทำให้เราเสียความมั่นใจไหมเพราะแบบเฮ้ยมันเป็นหนังที่เราแบบตั้งใจนะอะไรไม่เสียความมั่นใจค่ะแต่ว่าหนูเข้าใจมากกว่าคือไม่ได้บังคับค่ะว่าจะต้องดูนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากดูจริงๆก็ถ้าดูก็ขอบคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระแสจากทางฝั่งของนักวิจารณ์เองเขาวิจารณ์ว่าตัวเนื้อเรื่องหนังอ่ะค่อนข้างดีแต่ว่ากลายเป็นแบบเนี้ยเราน้อยใจไหมคะเอสไม่น้อยใจนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเข้าใจมากกว่าแล้วก็พอได้ยินแบบว่าหลายๆท่านวิจารณ์ในเรื่องของเนื้อหาอะไรเขาก็บอกว่าดีดูเพลินดูโอเคนะไม่ได้แย่เลยนะอะไรเงี้ยแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกำลังใจในการทำงานแล้วอะค่ะสำหรับแบบว่าเราด้วยทีมงานทุกคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับทีมงานยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าหนังถ่ายจบแบบไปสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เจอพี่ทีมงานหนังเรื่องหน้าจะมีอะไรมีเรื่องต่อไปไหมคะอ๋อยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ถ้ามีติดต่อเข้ามาก็ยินดีรับค่ะ